อเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตรายได้ที่ผมทำได้จากโอลิมเทดในวันนี้ให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเทคนิคที่ผมใช้ในการทำกำไรจากโอลิมเทดในคลิปนี้ให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับสำหรับใครที่แบบดูคลิปนี้จบแล้วแล้วอยากจะเอาเทคนิคที่ผมใช้ในการเทรดหรือว่าใช้ในการทำกำไรจากโอลิมเทดในคลิปนี้เนี่ยอยากจะลองเอาไปใช้เองกันดูบ้างนะฮะเพื่อนๆจะได้เอาไปใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่กำลังมองหาช่องทางการติดตามผมอยู่นะครับตอนนี้ผมก็มีFacebook Fanpage นะครับ IG นะครับหรือว่า Instagram นะฮะแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาติดตามผมได้ทั้ง3ช่องทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะฮะก็สามารถมาติดตามกันได้นะครับมาดูผลงานว่าในแต่ละวันผมทำกำไรจากโอลิมเทดนี้ได้เท่าไหร่หรือว่าผมทำกำไรจากแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์แพลตฟอร์มอื่นเนี่ยได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์สตรีมครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะฮะกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้ในการเทรดหรือว่าในการทำกำไรจากโอลิมเทดในคลิปนี้นะฮะผมก็จะใช้เทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic ค่า533นั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการเซตติ้งแล้วก็วิธีการเทรดนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนไปเลยนะครับว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับวิธีการเซตติ้งนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาในแพลตฟอร์มของโอลิมเทดนี้ครั้งแรกนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกราฟหน้าตาประมาณนี้อยู่นะครับนี่เลยนะฮะมันจะเป็นแผนภูมิสีฟ้าๆแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เห็นกราฟเป็นแผนภูมิสีฟ้าๆแบบนี้อยู่นะครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนกราฟจากแผนภูมิแบบนี้ให้เป็นกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นก่อนนะครับก็ให้กดที่เมนูซ้ายล่างตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปกราฟแล้วก็เลือกตรงแท่งเทียนญี่ปุ่นนะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะได้กราฟนะครับที่มีลักษณะเป็นแท่งเทียนแบบนี้มาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งกราฟแบบนี้เนี่ยมันจะเทรดแล้วก็วิเคราะห์ได้ง่ายกว่ากราฟที่เป็นแผนภูมิเมื่อกี้นะครับซึ่งกราฟที่เป็นแผนภูมิเมื่อกี้เนี่ยมันค่อนข้างจะต้องแอดวานซ์ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าใช้แท่งเทียนดีกว่านะครับอันนี้ก็จะวิเคราะห์ได้ง่ายกว่านะครับโอเคครับผมก็เมื่อเราเซตติ้งกราฟเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเซตติ้งเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะฮะก่อนอื่นนะครับให้เรามาที่เมนูซ้ายล่างตรงนี้นะครับจะมีรูปเมนูที่คล้ายๆวงเวียนอยู่นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูตัวบ่งชี้นั่นเองนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะฮะให้เราทำการเลื่อนลงมานะครับเราจะเจอกับเมนูที่ชื่อว่า Stochastic อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเมนูของเทคนิคที่เราจะใช้กันในคลิปนี้นั่นเองนะฮะก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็เราจะได้กราฟโผล่ขึ้นมาด้านล่างนี้อีก1กราฟนะครับอันนี้ก็คือกราฟของเทคนิค Stochastic นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเส้นสีฟ้ากับสีแดงแบบนี้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับก็ให้เราทําการกดตั้งค่าก่อนเลยนะครับโดยการกดที่รูปดินสอตรงนี้นะครับนี่เลยกดเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าค่าของเจ้าตัว Stochastic นี้นะครับมันถูกเซตมาเป็น1433นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ค่า1433นะครับเราใช้ค่า533ก็ให้เปลี่ยนเลข14ด้านบนนี้นะครับให้เป็นเลข5ปึ๊บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการปิดไปได้เลยนะครับเมื่อเราปิดไปแล้วนะครับเราก็จะได้กราฟของเทคนิค Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533โผล่มาอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับเท่านี้ก็เป็นการเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะฮะสำหรับวิธีการเทรดนะครับด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นี้ทำยังไงนะครับก็สำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเส้น Stochastic นะครับเส้นสีฟ้านะฮะมันได้ทำการตัดกับเส้นสีแดงลงแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงนะครับก็ให้เราเลือกกดเทรดลงได้เลยนะครับหรือว่ากดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้นั่นเองนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกมันได้ทําการตัดขึ้นนะครับเส้นสีฟ้ามันได้ทําการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้เมื่อเราเห็นเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้ให้เราทําการกดเทรดขึ้นหรือกดที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็ระยะเวลาในการเทรดนะครับก็1นาทีนะครับจำนวนเงินที่เราจะเทรดแต่ละไม้เนี่ยก็ใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับตามรูปแบบการจัดการเงินทุนของเรานะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นั่นเองนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงก็ให้เราทําการกดเทรดลงนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นก็ให้เราทําการกดเทรดขึ้นนะครับง่ายๆตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะฮะก็คือเทคนิคที่ผมจะนํามาใช้ในการทํากําไรจากโอลิมเทดในคลิปนี้นั่นเองนะฮะ
โอเคผมก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าวันนี้ผมทำกำไรจากอุลิมเพจนี้ได้เท่าไหร่นะครับด้วยเทคนิคสโตแคสติกค่า533นี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคลิปการเทรดของผมด้วยเทคนิคสโตแคสติกค่า533ในวันนี้กันเลยครับโอเคเปิดอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับประจำวันที่11สิงหาคมกันแล้วนั่นเองนะครับสำหรับพรุ่งนี้วันที่12นะฮะวันแม่นะครับอย่าลืมนะอย่าลืมไปไหว้แม่กันด้วยนะครับอย่าลืมไปเรียกว่าไงไปแสดงความรักให้กับคนที่เรารักด้วยนะครับไม่ยากครับพี่มาอะไรอ่ะน้องวรดลสวัสดีทุกคนเลยนะดีนะดีนะพรุ่งนี้วันแม่แล้วนะครับทุกคนก็ใครที่อยู่ใกล้ๆคุณแม่ก็แนะนำว่ากอดด้วยนะครับกอดแม่ไหว้แม่เนาะพรุ่งนี้วันแม่นะครับอย่าลืมเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษให้คุณแม่กันด้วยนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมอยู่ไกลนะฮะก็อาจจะแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยววิดีโอคอลคุยกับแม่ ดีคนเลยนะครับวันนี้มันพรุ่งนี้วันแม่แล้วนะฮะอย่าลืมหาของขวัญให้คุณแม่ด้วยนะสำหรับวันนี้เป้าหมาย100เหรียญนะครับเป้าหมาย100เหรียญมาดูกันว่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะฮะและใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่กันสำหรับการทำตามเป้าหมายในวันนี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับปะเย่สิบวิสุดท้ายเดี๋ยวการ์ดจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลงตรงนี้1ไม้นะโอเคสามวิสุดท้ายนะครับโอเคการไม่เหวี่ยงโอเคพอมีลุ้นถ้าไม่เหวี่ยงเนี่ยมีโอกาสชนะอยู่ค่อนข้างสูงนะฮะถ้าเหวี่ยงเนี่ยน่าจะแบบเก็บของรอได้เลยแบบว่าแพ้แน่นอนอ่ะโอเคนะครับสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับไม้ที่1ในไลน์นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งเป็นลักษณะของเทรนขาลงแบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกราฟตรงนี้มันกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่หรือว่ากำลังวิ่งลงเป็นหลักอยู่นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะแล้วณปัจจุบันนะครับในขณะที่กราฟกำลังวิ่งลงหรือว่ากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นี้นะครับก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมานะครับณช่วงปัจจุบันนี้นะฮะได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาซึ่งกลับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็ดันมาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญนะฮะที่บ่งบอกว่าณช่วงนี้นะที่กราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมาเนี่ยน่าจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วนะครับน่าจะใกล้ช่วงที่ควรจะกลับตัววิ่งลงนะครับตามแรงหลักของกราฟที่กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับณช่วงนี้เนี่ยผมจึงในช่วงนี้นะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับสำหรับไม้นี้ถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือกราฟคู่นี้นะครับอย่างแรกก็คือกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแรงในการวิ่งลงของกราฟเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างเยอะแน่ๆอยู่แล้วนะครับอย่างที่2นะฮะก็คือกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักกราฟก็ควรจะโน้มตัวลงได้แล้วเพราะว่าเขาขึ้นมาสูงมากแล้วนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับแรงในการที่จะโน้มตัวลงบวกกับแรงของเทรนขาลงเนี่ยแน่นอนครับมันมีโอกาสจะวิ่งลงอยู่ค่อนข้างสูงมากๆแน่ๆนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญนะครับที่บ่งบอกว่าณช่วงนี้นะกราฟมีโอกาสจะกลับตัวลงค่อนข้างสูงมากๆแน่นอนนะครับผมจึงเลือกเทรดลงตามนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับทั้ง3ปัจจัยเนาะผมบอกว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งลงทั้งหมดเลยนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะฮะตอนนี้ผมทำกำไรได้อยู่ที่32เหรียญแล้วนะครับจากพอร์ตเริ่มต้นของผมอยู่ที่ 1,000 เหรียญ นะฮะตอนนี้กลายเป็น 1,032 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเหลืออีก68เหรียญจะถึงฝั่งฝันป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อที่ไม้ต่อไปเลยนะครับทุกคนอันนี้มันจะลงแล้วอะมาเทรดขึ้นได้อยู่ปะวะได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่จะเทรดขึ้นนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าบอกทันไหมนะเพราะว่ามันเพิ่งเปิดมาเจอพอดีนะครับโอเคนะครับก็สำหรับในไลท์ในไม้ที่2ของไลท์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือก็คือเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะฮะแล้วณช่วงปัจจุบันนะครับที่กราฟกำลังวิ่งอยู่นี้กราฟได้มีการลดระดับนะครับหรือได้มีการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะลงมาลึกได้แค่เท่านี้นะเพราะก่อนหน้าเนี่ยเขาก็เคยลงมาถึงแค่เท่านี้แล้วก็กลับตัวขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยเขาลงมาถึงเท่ากับก่อนหน้าที่เขาเคยลงมาถึงเลยก็อาจจะกลับตัวขึ้นนะครับ
แล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับก็แปลว่าในช่วงนี้เนี่ยกราฟน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นอยู่ค่อนข้างสูงพอสมควรนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับเทนนะครับวิ่งเป็นเทนขาขึ้นนะครับแนวโน้มของกราฟก็กำลังจะโน้มตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นด้วยนะครับทั้ง3ปัจจัยบ่งบอกว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นค่อนข้างสูงทั้งหมดเลยผมจึงเลือกเทรดขึ้นตามนะฮะมาดูผลลัพธ์กันผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะฮะทุกคนมันโอเคแสดงว่าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ได้ผิดเลยนะครับก็คือกราฟมันน่าจะกลับตัวลงแล้วล่ะแต่แรงในการวิ่งขึ้นมันก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าแรงในการวิ่งลงมันแค่มีเยอะกว่านะสุดท้ายก็เลยทำให้ผมแพ้ไปนะครับไม่เป็นไรนะฮะจะไปต่อกันที่ไม้ที่3กันเลยครับป่ะอันนี้สัญญาณค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าไส้เทียนด้านล่างค่อนข้างยาวเนาะแปลว่าแรงในการผลักกราฟขึ้นน่าจะมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับณช่วงนี้ถ้าเทรดขึ้นก็มีโอกาสชนะน่าจะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับก็สลับไม้ที่3ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สลับไม้ที่3นี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นกราฟเดียวกันกับกราฟไม้ของไม้ที่2เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะครับก็รอเทรดต่อเลยเพราะว่าเห็นกราฟมันกำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับก็สลับไม้นี้นะครับก็เหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นเลยนะครับอย่างแรกก็คือกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับอย่างที่2ก็คือกราฟกำลังจะโน้มตัวขึ้นนะครับสังเกตจากอะไรนะครับก็คือสังเกตจากที่กราฟในช่วงนี้เนี่ยได้มีการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักควรจะโน้มตัวกลับวิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับและเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงที่กราฟกำลังจะโน้มตัวขึ้นนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญนะครับที่บ่งบอกว่ากราฟมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นอยู่ค่อนข้างสูงนะครับก็รวมทั้ง3ปัจจัยนะครับทั้งเทรนที่กำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแนวโน้มของกราฟที่กำลังจะโน้มตัวขึ้นแล้วก็เส้นสโตคาสติกที่กำลังตัดขึ้นนะครับทั้ง3ปัจจัยบ่งบอกว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะครับสำหรับตอนนี้ก็สำหรับไม้ที่3ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะพอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมานะครับเป็น 1,074 เหรียญแล้วนะครับก็เท่ากับตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้อยู่ที่74เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสวยเลยนะครับตอนนี้เก็บไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่4เลยนะฮะไปลุยกันเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น40เหรียญแป๊บนึงนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันที่ไม้ที่4เลยนะฮะอย่างผมปกตินะครับโอเคครับน้องเคนเนาะสวัสดีนะฮะดีทุกคนเลยนะครับโอ้ยหมุนนานจังทำไมได้หมุนนานจังอะลูกพี่โอเคนะครับสำหรับไม้ที่4ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันกราฟคู่นี้เนี่ยเขากำลังเข้าช่วงที่กำลังจะกลับตัววิ่งเข้าสู่เทรนขาลงนะครับสังเกตจากอะไรนะครับก็คือสังเกตจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟเคยมาวิ่งเป็นไซด์เวย์หรือว่ามาผันผวนอยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่งผันผวนอยู่ค่อนข้างนานมากในระดับนึงเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาถึงจะหลุดจากช่วงผันผวนนะครับแล้วก็วิ่งไต่ระดับลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นสัญญาณว่าเขาน่าจะกลับตัวนะครับเข้าสู่ช่วงของเทรนขาลงหรือกำลังจะวิ่งเข้าสู่เทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วในช่วงนี้เองกราฟก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากในระดับนึงก็แปลว่าอาจจะใกล้ช่วงโน้มตัวลงได้แล้วนะครับและเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับสำหรับณช่วงนี้ผมจึงเลือกเทรดลงตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะฮะแต่คิดว่าน่าจะไม่นะกราฟมันโอ้โหเหวี่ยงซะสูงเลยขี่ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่5กันเลยนะครับทุกคนปะไปดูกันต่อเฮ้ยมันไม่ตัดลงอะกลัวเลยทีนี้มันมีสัญญาณที่จะวิ่งลงได้นะอุ๊ยกดช้าไปโอเคไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรถือว่าน่าจะได้อยู่แหละเพราะกราฟคู่นี้กราฟแท่งนี้มันปิดเป็นพินบาร์เล็กๆด้วยนะทุกคนน่าจะได้แหละน่าจะได้แหละคิดว่าน่าจะนะน่าจะอย่างน้อยก็น่าจะนะฮะโอเคนะครับก็สลับไม้ที่5ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟคู่นี้นะครับกำลังกลับตัววิ่งเข้าสู่เทรนขาลงนั่นเองนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟคู่นี้นะฮะได้มีการวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับและเหมือนกับว่าจะมาขึ้นมาสูงสุดนะครับได้แค่เท่านี้แล้วนะครับสังเกตจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟวิ่งได้ขึ้นมาสูงสุด
ได้แค่เท่านี้นะครับที่เมาส์ผมชี้อยู่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะวิ่งขึ้นไปสูงกว่านี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีการลดตัวลงลดระดับลงมาตรงนี้เนี่ยค่อนข้างลึกมากเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าอาจจะกลับตัวเข้าสู่ช่วงของเทรนขาลงได้แล้วนะครับและณช่วงนี้เองนะครับกราฟก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงในช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณช่วงนี้เนี่ยน่าจะกำลังกลับตัวเข้าสู่เทรนขาลงแล้วแล้วก็กราฟตรงนี้น่าจะโน้มตัวลงแล้วด้วยนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนะครับทั้งเทรนนะครับทั้งเทรนทั้งแนวโน้มแล้วก็ทั้งเส้นสโตคาสติกนะครับทุกอย่างบ่งบอกว่ากราฟกำลังจะวิ่งลงทั้งหมดเลยผมจึงเลือกกดเทรดลงนะฮะแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็แพ้นะครับทุกคนกราฟมันยังลงไม่สุดนะครับก็คือกราฟมันยังขึ้นไม่สุดนะครับมันก็เลยยังลงไม่ได้นะสังเกตจากกราฟนะครับว่ามันยังขึ้นต่อได้อีกยังเสียดายเลยนะฮะไม้นี้อุ๊ยแรงไปมั้ยอ่ะน่าจะลงแรงไปมั้ยอ่ะลูกพี่จะได้อยู่นะครับได้อยู่จะได้อยู่อุ๊ยทันมั้ยนี่ทันมั้ยนี่เมื่อกี้มัวแต่สไลด์กราฟไปดูข้างหลังนะครับโอเคโอเคนะครับสำหรับไม้ที่6ในอันนี้6ใช่ไหมใช่ไม้ที่6นะครับไม้ที่6ในไลด์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟพูดนี้เนี่ยกำลังลดระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับกำลังเข้าสู่ช่วงของเทรนขาลงนั่นแหละนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นเทรนขาลงนะครับก็คือกำลังจะเข้าสู่ช่วงของเทรนขาลงเฉยๆนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยแรงที่กระทำกับกราฟเป็นหลักนะครับก็คือแรงในการวิ่งลงแน่ๆนั่นเองนะครับและณช่วงนี้เองนะครับกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็ควรจะโน้มตัวลงตามแรงหลักของเทรนที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกเองก็มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าณช่วงนี้กราฟน่าจะวิ่งขึ้นมาได้สูงสุดและน่าจะกำลังโน้มตัวลงตามแรงของเทรนที่เป็นเทรนขาลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับแรงของเทรนที่ไปเทรนขาลงเนี่ยน่าจะผลักกราฟให้วิ่งลงได้น่าจะค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะครับทั้ง3ปัจจัยก็คือเทรนที่ไปเทรนขาลงเนาะแล้วก็แนวโน้มของกราฟที่กำลังจะโน้มตัวลงแล้วก็เส้นสโตคาสติกที่มาตัดลงในช่วงนี้นะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือชนะนั่นเองนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 1,134 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าผมทำกำไรมาได้อยู่ที่134เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทะลุเป้าหมาย100เหรียญวันนี้ไปแบบเกือบไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็ทำกำไรได้ถึงเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่กันครับป่ะมาดูกันสำหรับในไลฟ์นี้นะครับผมใช้เวลาทั้งหมดไปอยู่ที่ประมาณ30ฮะจริงเหรอ30นาทีนะครับทุกคนดูเวลาที่มันวิ่งอยู่ซ้ายบนตรงนี้นะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมเปิดไลฟ์มาใช่ไหมมันจะกินเวลาไปประมาณ 3-5 นาทีนะครับจากที่เปิดเพลงด้วยแล้วก็นั่งคุยกันด้วยนะครับมันจะกินเวลาอยู่ประมาณ 3-5 นาทีนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผ่านมา35นาทีแล้วก็น่าจะตีรวมๆเวลาที่ใช้เทรดไปน่าจะอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะครับโดยประมาณนะฮะก็ตีเป็น30นาทีเลยแล้วกันนะครับก็สรุปเลยนะครับวันนี้ผมทำกำไรได้ถึง100เหรียญตามเป้าหมายได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเองนะฮะปรบมือถึงเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไม้สุดท้ายนี้ก็จะลุ้นหน่อยๆนะเพราะว่ากราฟมันค่อนข้างสวิงนะฮะแต่ก็โอเคนะครับยังได้อยู่ยังได้อยู่ก็โอเคนะครับวันนี้ทำกำไรได้ถึงเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าชอบในไลฟ์นี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์เทรดในครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดกับโอลิมเทรดนี้แบบผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมได้แนบลิงก์ที่สอนการสมัครสมาชิกแล้วก็สอนเทคนิคที่ผมใช้ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปสมัครสมาชิกแล้วก็เรียนรู้เทคนิคของผมแล้วก็เข้ามาเริ่มต้นทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ได้เลยนะครับ
สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไลฟ์ไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะครับทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนชอบนะครับอย่าลืมนะฮะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับไลฟ์นี้ขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนละกันนะฮะและเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมกับรายการว่างๆมาเทรดกันนะครับสำหรับไลฟ์นี้ผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะฮะแล้วหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้ทุกคนรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการลงทุนนะครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah